การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยชัวร์ช้อปปิ้งชัวร์ช้อปปิ้งเวอร์ริฟายเป็นสัญลักษณ์ที่ทางเทพช็อปใช้ในการสื่อสารให้ลูกค้าของร้านทราบว่าร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวมีการยืนยันตัวตนในระดับไหนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4สัญลักษณ์ได้แก่ไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนระดับ1ลงทะเบียนระดับ2และลงทะเบียนระดับสูงสุดซึ่งแต่ละระดับจะแตกต่างกันที่หลักฐานการยืนยันกล่าวคือการลงทะเบียนระดับที่1มีการยืนยันร้านค้าด้วยสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้านหรือหนังสือรับรองการเป็นบริษัทของเจ้าของร้านการลงทะเบียนระดับ2ยืนยันเอกสารเช่นเดียวกับการลงทะเบียนระดับ1แต่เพิ่มสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารการลงทะเบียนระดับสูงสุดยืนยันเอกสารเช่นเดียวกับการลงทะเบียนระดับ1และระดับ2แต่มีการเพิ่มสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการลงทะเบียนยืนยันจะต้องยืนยันตามลำดับโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้การลงทะเบียนระดับ1หลังจากเข้าสู่หลังร้านให้เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างสังเกตหน้าจอทางด้านขวามือจะมีคำว่าเพิ่ม trust ให้ลูกค้ามั่นใจแล้วคลิกที่ลงทะเบียนในกรณีที่ยังไม่เคยระบุชื่อเจ้าของร้านต้องไประบุชื่อที่หน้าข้อมูลร้านโดยคลิกที่หน้าข้อมูลร้านเพื่อเพิ่มข้อมูลชื่อเจ้าของร้านเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ลงทะเบียนร้านค้าช้อปปิ้งเวอริฟายคลิกที่ส่งเอกสารคลิกเลือกไฟล์เอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้แล้วคลิกที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากเครื่องมาไว้ในระบบแล้วจึงคลิกที่เพิ่มจะปรากฏกล่องข้อความบอกว่าส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนระดับ1เรียบร้อยแล้วกรุณารอประมาณ 3-4 วันในการตรวจสอบข้อมูลคลิกที่ปุ่มตกลงการลงทะเบียนระดับ2เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ส่วนลงทะเบียน Verify เหมือนเดิมแล้วคลิกที่ลงทะเบียน Verify และคลิกที่เพิ่มระดับหากยังไม่เพิ่มบัญชีธนาคารต้องคลิกที่หน้าจัดการบัญชีธนาคารก่อนแล้วคลิกที่ส่งเอกสารอัปโหลดเอกสารไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารที่เตรียมไว้แล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งบอกว่าส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนระดับ2เรียบร้อยแล้วกรุณารอประมาณ7วันในการตรวจสอบข้อมูลคลิกที่ปุ่มตกลงการลงทะเบียนระดับสูงสุดการที่ผู้ประกอบการจะลงทะเบียนระดับนี้ได้จะต้องดำเนินการเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะส่วนขั้นตอนทำเช่นเดียวกันกับระดับ1และ2โดยเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ลงทะเบียน Verify และคลิกที่เพิ่มระดับเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่หัวข้อที่3ยืนยันผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมให้ใส่หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยคลิกที่หน้าข้อมูลร้านค้ากรอกหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วคลิกที่บันทึกระบบจะแจ้งบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะรอสักครู่แล้วเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ตำแหน่งเดิมเพื่อเพิ่มเอกสารหลักฐานโดยคลิกที่ส่งเอกสารอัปโหลดเอกสารหลักฐานโดยทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการอัปโหลดหลักฐานในการลงทะเบียนระดับที่ผ่านมาระบบจะแจ้งบอกว่าส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนระดับ3เรียบร้อยแล้วกรุณารอประมาณ15วันในการตรวจสอบข้อมูล
พลิกที่ปุ่มตกลง